ได้มีการเปิดกองประชุมอาชีวศึกษาอาเซียนภายใต้หัวข้อการหันเป็นดิจิตอลเวียกงานอาชีวศึกษาการสร้างความเข้มแข็งทางด้านบุคลากรเพื่ออนาคตในเวียกงานทั่วของเขตประเทศอาเซียนในตอนเช้าของวันที่28พฤศจิกายน2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีเปิดกองประชุมอาชีวศึกษาอาเซียนภายใต้หัวข้อการหันเป็นดิจิตอลในเวียกงานอาชีวศึกษาสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรเพื่ออนาคตของการเฮ็ดเวียกทั่วของเขตประเทศอาเซียนด้วยการเข้าร่วมของท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกพุทธศิมาลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านวิไลพรพรมมหาไสยว่าการหัวหน้ากลุ่มอาชีวศึกษาท่านนางอาดิรินอาปรีหัวหน้าองค์การพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมมือประเทศสวิสบรรดาองค์การสากลประเทศอาเซียนและแขกที่เชิญเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นด้านนโยบายการจัดตั้งปฏิบัติและรูปแบบการร่วมมือที่สามารถประกอบความคิดความเห็นเข้าในการหันเปลี่ยนด้านเวียกงานอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการเชื่อมโยงของอาเซียนการนำเสนอและสนทนาด้านเวียกงานอาชีวศึกษาเป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์การร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมอาชีวศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและสามารถสร้างความหลากหลายขึ้นในทั่วของเขตอาเซียนโดยเฉพาะเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาอาเซียน2021-2025เรื่องงานอาชีวศึกษามีพลบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของคงเขตที่กำลังประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายอย่างหลวงหลายเป็นต้นแมนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างว่องไวและความต้องการทางด้านโค้งสร้างของตลาดแห่งงานในภาคพื้นและสากลกองประชุมในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นเวทีสำหรับการสนทนาเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการมุ่งมั่นของพวกเขาในการแก้ไขปัญหาอาชีวศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญต้องได้เอาใจใส่ให้หลายขึ้นโดยเฉพาะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรและผู้เฮ็ดเวียกอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมรับมือต่อกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต